Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กล่าวสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีฟันทุกท่านฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะฮะวันนี้เนี่ยหลังจากที่พี่แมวให้ดูวิดีโอตอนที่แบบว่าเก่าเริ่มต้นนะฮะทุกคนจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูทุกคนนะก็ภาพก็คือคลิปวิดีโอนี้ผมเอามาจากเซิร์ฟเวียดนามนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเบต้านะของฟรีฟันนะสำหรับหลายคนที่ไม่รู้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่ของประเทศไทยนะฮะเวียดนามเป็นคนผลิตนะเกมนี้เนี่ยก็น่าของปืนที่กำลังจะมาใหม่นะน่าจะเป็นปืนน่าของ PSG 1นะก็น่าจะมาผมว่าน่าจะมาต่อจากปืนนั่นแหละ P 90นั่นแหละผมว่าน่าจะมาอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนนึงนะเพราะว่าเกมฟรีไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะอัปเดตปืนอะไรของได้ชงได้ช้ามากนะฮะก็คือแบบเจ้าปืนน่าของ PSG 1เนี่ยเรามากล่าวประวัติก่อนนะครับปืน PSG 1เนี่ยเป็นปืนจากประเทศเยอรมนีนะหรือว่าสัญชาติเยอรมนีนะเยอรมนีตะวันตกนะก็เป็นปืนชนิดทางด้านของปืนซุ่มยิงระยะไกลนะหรือชื่อปืนเต็มๆทางด้านของชื่อปืนนี้ก็คือ Heckler & Koch นะหรือ PSG 1นั่นเองคือปืนไรเฟิลที่มีความแม่นยำเป็นปืนซุ่มยิงระยะไกลแบบกึ่งอัตโนมัตินะฮะหลายคนสงสัยว่าพี่แมวครับปืนกึ่งอัตโนมัติเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็ปืนตระกูลเดียวกับพวกดากูนอฟปืนทางด้านของดากูนอฟSKS SVD ก็คือปืนสไนนะฮะที่แบบยิงทีละนัดแบบโป้ง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 อาจจะช้ากว่าปืนกลนิดนึงเนาะแต่เจ้าปืนนี้เนี่ยถ้าเขาขึ้นภาพให้ดูแล้วเนี่ยปืนเจ้าเนี่ยมันยิงได้แค่5นัดเองนะครับมันก็ต้องเป็นปืนสไนอยู่แล้วล่ะฮะนะก็ในเกมฟรีไฟเนี่ยนะมาปรับแต่งปืน PSG 1เนี่ยไม่เหมือนเกมอื่นเลยฮะก็คือปกติมันน่าจะอยู่ในหมวดปืนไรเฟิลจู่โจมนะแต่ปืนนี้มันน่าจะอยู่ในหมวดปืนสไนเปอร์นะก็คือแบบว่ามันเป็นใช้ปืนแม็กซิฟ้านะก็ไม่พูดเยอะนะก็ปืนนี้ถ้าเราจากดูของแต่งปืนนะโอเคผมจะขึ้นของแต่งปืนให้ดูนะครับของแต่งปืนเจ้าปืนนี้เนี่ยสามารถใส่จุกแล้วก็มัสเซิลได้ทุกชนิดก็คือมัสเซิล1มัสเซิล2มัสเซิล3นะแล้วก็บวกกับแมกกาซีนนะเลเวล1เลเวล2เลเวล3เท่ากับว่าใส่ทางของมัสเซิลกับจุกกับมัสเซิลนะไอ้มัสเซิลมัสเซิลกับจุกอันเดียวกันนะมัสเซิลกับแม็กนะก็คล้ายปืนทางด้านของเจ้าปืน AW นั่นเองนะก็คล้ายๆกันนั่นแหละใส่ของเหมือนกันก็ส่วนไอ้ขาจับใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็สโคกเนาะก็ไม่ต้องใส่ไม่ได้เพราะว่าปืนเจ้าเนี่ยมีสโคกคูณ8อยู่แล้วนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะคือปืนนี้ใส่สโคกคูณ8นะฮะก็คือสโคกคูณ8ที่ไม่เอามันคือยังไงครับพี่ฟ้ามีแต่สโคกคูณ4คูณ4นี่เฉพาะปืนกลหรือพวกปืนอะไรนะครับส่วนคูณ8นี่ก็จำพวกปืนคา98AW นั่นก็คือคูณ8ก็คือกล้องมันจะแบบคือแบบของจริงอะครับกล้องสไนอะนะทุกคนก็ปืนนี้ถ้าไม่ใส่ C-Max เนี่ยจะบรรจุได้ประมาณ5นัดนะถ้าจะไม่ผิดดูจากภาพนะโอกาสที่จะมาเนี่ยน่าจะมาเดือนหน้าแหละครับน่าจะแพทหน้านะก็อีกนานละเกมเนี้ยอัปเดตช้าขึ้นนะส่วนความแรงเนี่ยผมคิดว่าปืนเนี่ยผมเห็นฝรั่งลองเล่นแล้วผมว่าดาเมจแม่งแรงว่ะยิงหัวคือแบบนัดเดียวล่วงก็คือแบบแรงกว่าปืนคานะครับแต่ไม่แรงเท่า AWN เข้าใจไหมครับเพราะปืนคาเนี่ยอยู่ประมาณปืนแบบขั้นแรกเจ้าปืน AW เนี่ยอยู่ขั้นสุดท้ายก็คือทางของเจ้าปืน PSG 1เนี่ยก็จะอยู่ประมาณกลางๆนั่นก็คือไม่แรงเกินหรือไม่แบบว่าไม่เบาเกินก็คือแบบดาเมจกลางๆผมว่าได้ยิงตัวน่าจะดาเมจอยู่ที่100นะแต่ถ้ายิงหัวเนี่ยน่าจะ200อัพเหมือนกันนะฮะทุกคนก็สำหรับของเนี่ยมันก็คูณ8อย่างว่ามันก็คือโกนะก็สำหรับปืนนี้เนี่ยก็เป็นปืนค่อนข้างที่จะเป็นปืนออโต้นะก็ผมจะขึ้นรูปไปดูเพราะว่าผมก็ศึกษามาจากเซิร์ฟเวียดนามนะถ้าทุกคนก็ไม่แน่ใจก็ลองไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะก็สำหรับปืนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีสกินนะเห็นสกินไหมฮะผมชี้ให้ดูนะคือสกินมันสวยมากสีแดงอ่ะทุกคนคือลายไฟอ่ะก็คือ P90 เนี่ยหลังจาก P90 เนี่ยลงในเป็นแบบว่าลงในฟรีไฟจริงๆแล้วของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็จะมีสกินนะผมรู้สึกว่าผมก็ไปส่องมาเหมือนกันนะก็มีสกิน P90 เหมือนกันก็ส่วน SVD ส่วน PSG 1เนี่ยพอคันนี้ก็สวยนะถ้าใครที่ใครเล่นเกม PSG 1นึกหน้าตาไม่ออกนะใครเคยเล่นเกมนี้มาครับเช่นเปิดเกม SF เกม Counter เกม PB ต
ุกอ่าแล้วก็หนังแคปเกมพีบีพอถ้าเกมพีบีเนี่ยใครรู้จักก็เจ้าปืนร่างของ PSG 1เนี่ยก็เป็นปืนท่านที่แบบว่าแบบว่ามันซูมได้2ครั้งอ่ะทุกคนถ้าใครได้เคยเล่นพีบีมันจะซูมได้แบบว่าชั้นหนึ่งแล้วก็ซูมได้อีกชั้นหนึ่งแล้วเป็นปืนแบบยิงรัวนะก็เหมือนมันก็ไม่รัวมากนะมันไม่รัวเท่า SKA เอ้ยไม่รัวมากเท่ากับVSS นะแต่ก็ดําความรัวก็เท่า1 AKS กับSVD ก็อาจจะช้าหน่อยแต่มันแต่อยู่ในฟรีไฟมันก็จะใช้ยิงทีละนัดนะคะยิงแบบโป้งฉึกๆโป้งนะก็แบบยิงสับอ่ะนะก็ตามสไตล์ AW อ่ะนะทุกคนก็นะก็เดี๋ยวมันก็อาจจะมาเร็วๆนี้แหละผมว่านะก็สำหรับนะก็สำหรับความคิดผมว่าปืน PSG1 เนี่ยถ้ามันมาเนี่ยมันจะโกงไหมก็อย่างว่าล่ะครับปืนใหม่มันก็ต้องโกงนะทุกคนคือใครก็บอกโกงอ่ะเอาเป็นว่าผมก็บอกโกงแล้วกันก็คือแบบว่าปืนใหม่มันก็โกงนะทุกคนก็คือแบบว่าอยากให้มาไวๆเหมือนกันก็ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นสไนนะแต่ก็ก็อยากเล่นอ่ะก็คือผมเคยเล่นจาก PB แล้วคือ PSG มันแรงมากนะครับค่อนข้างที่จะโกงนะเป็นปืนค่อนข้างที่แบบว่าโกงเกินนะคือแบบมันก็อย่างว่าครับมันเป็นสไนทีละนัดอ่ะคือผมชอบนะคือแบบมาไวๆก็ดีนะก็คือ PRP90 เนี่ยก็ถามว่าเล่นไหมก็เล่นนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแบบเล่นมากนะคือแบบก็เล่นแบบพอเล่นเป็นนะฮะก็ปืนใหม่ก็น่าจะใช้เวลานิดนึงนะทุกคนก็ต้องรอคอยนิดนึงนะผมก็ไม่แน่ใจนะจริงๆผมก็อยากเล่นเซิร์ฟเวียดนามนะทุกคนคือแบบเซิร์ฟเวียดนามคือมันดีนะคือได้เล่นก่อนใครอ่ะเข้าใจไหมครับคือแบบเวลาผมทำโครงทำคลิปเนี่ยจะได้แบบเอามาให้คนดูเล่นก่อนว่าแบบได้มารีวิวก่อนนะก็คือเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยผมจะไปลองหาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนนะมันก็ต้องลงทะเบียนธรรมดาแหละทุกคนคือแบบมันจะแบบให้เราโหลดมาเล่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมเฮ้ยก็นะก็คลิปนี้ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็ทำนะเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์นะครับภาค2นะก็คือแบบวิเคราะห์ระหว่างคู่หยุดโลกนะก็รู้สึกว่า EP แรกก็กระแสตอบรับดีนะโอ้ยใครยิงผมเนี่ยก็ตอบรับดีอ่ะทุกคนมันก็ตอบรับดีนะมันก็ไม่ใช่แย่นะทุกคนก็นะทุกคนก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะอาจจะมีดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนก็ไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะทุกคนก็คือแบบก็คือเราก็ทำนะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยวเรารู้สึกว่ามันมีแบบล้างตาทุกคนก็ไปดูได้นะคลิปเต่าคือแบบเฮ้ยมันมีแบบล้างตาแล้วพี่แมวคือทุกคนจะถามหาว่าพี่แมวยังไงครับสำหรับเรียกว่าแมตช์ล้างตาซีซั่น2นี้พี่แมวทำแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะช้าหรือเร็วนี่ก็อยู่ที่ความว่างพี่แมวนะก็อาจจะต้องนะต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลนิดนึงนะฮะทำ0.4-0.5ไม่ได้นะครับแต่เขาจะด่ากบาลเราเองนะทุกคนก็สำหรับ P90เนี่ยทุกคนคิดว่าสำหรับใครมือสไนเนี่ยผมคิดว่าปืนเจ้านี้น่าจะมาแบบว่ามันก็น่าจะดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเจ้าปืนนี้น่าจะโกงไม่แพ้กับเจ้าปืน AW นะถึงดาเมจจะไม่แรงมากนะแต่ผมว่ามันน่าจะทดแทนหลายทดแทนได้นะคือแบบคือถามว่าฟรีไฟเนี่ยมือสไนเยอะเหมือนกันนะครับเกมเนี้ยเอาจริงแล้วแบบว่ามือสไนเยอะจริงครับคือจริงแล้วบางคนก็ถนัดสไนหรือไม่ก็เป็นพวกกลหรือก็ไม่ก็เป็นพวกลูกสองนะก็สำหรับจริงๆแล้วถามว่าแพทใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยพี่แมวอยากให้มันมีไอ้แพทขี่ม้านะฮะแพทฮาโลวีนอ่ะทุกคนก็คืออยากให้มันมามากคือแบบมันจะเข้าธีมแบบซานตาโคลซานตาคอสอยากให้เป็นแบบถ้าเป็นบอลโลกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบฟุตบอลโลกมีชุดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแบบฮาโลวีนเนี่ยผมก็อยากให้มันมีแบบไม่ใช่ถ้าเป็นแบบหิมะนะผมก็อยากให้มันมีแบบเป็นแบบว่านะแบบว่ามีแบบหิมะแบบเป็นแบบสีขาวอาจจะมาแค่แบบว่าอาทิตย์นึงเหมือนหมดไอ้รถซอมบี้อ่ะขนาดซอมบี้ยังมีเลยอ่ะผมว่าน่าจะมีแน่นอนนะสำหรับบนนี้ผมว่าน่าจะไม่ช้าก็เร็วก็อยู่ที่ GM จะทำนะก็อยู่ที่ GM อ่ะแล้วจะGM ก็เป็นคนออกแบบเอานะฮะแล้วแต่ GM นะเราก็ต้องรอต่อไปนะครับก็สำหรับปืนใหม่เนี่ยผมก็เกินๆไว้ก่อนนะก็คือแบบว่านำมาบอกก่อนนะก็แบบว่าเตรียมใจที่จะเล่นนะส่วน P90 เนี่ยก็น่าจะเข้ามาในแบบฟรีไฟเป็นจริงเป็นจังนะอาจจะไม่ดรอปบ่อยเหมือนตอนมาแรกๆนะคือตอนแรกมันมาคูณ2นะแต่ผมว่าตอนนี้มันน่าจะมาคูณ1แล้วเนาะโอเคนะผมว่าเราเกินมาเยอะละผมว่าโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่แมวด้วยนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดกระดิ่งกระดิ่งอะไรทุยกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพี่แมวนะพี่แมวก็จะเอาเรียกว่าข่าวสาระอะไรมาใหม่ๆนะให้ทุกคนได้แบบว่ามารู้ก่อนใครอ่ะนะก็รู้ไว้ก็ไม่ผิดใช่ปะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย